เริ่มต้นปี2563หลังจากผ่านปีใหม่มาไม่ถึงสัปดาห์ก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่เราจะเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศหนาวกันที่ภูกระดึงจังหวัดเลยซึ่งเขาจะเปิดให้ขึ้นไปบนภูได้ตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนใครๆก็พูดว่าโคตรเหนื่อยและไม่มีวันลืมแล้วทริปนี้เราจะไปพิสูจน์กันว่าจะเป็นไปตามที่เขาล่ำลือกันหรือเปล่าส่วนของค่าใช้จ่ายเราจะสรุปรวมไว้ให้ใต้คลิปนะครับการเดินทางของเราเริ่มต้นที่สถานีขนส่งหมอชิด2เรามาถึงก่อนเวลาเพื่อรอรถออกตอน 2:30 นบริษัทขนส่งที่เราเลือกคือแอร์เมืองเลยซึ่งได้มาจองตั๋วล่วงหน้าไว้แล้วที่ชั้น3รถบัสของเราวันนี้เป็นรถ VIP 24ที่นั่งซึ่งมีพื้นที่ให้เราพักเอนกายได้อย่างสบายโดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่655บาทต่อเที่ยวการเดินทางของเราใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมงเราจะเดินทางไปลงที่ผานกเขาหรือลานเจกิมโดยเราจะสามารถแจ้งกับบัสโฮสเตสไว้ตอนขึ้นรถเมื่อเราเจอเบาะอันกว้างขวางก็ได้เวลาหลับยาวพักสายตากันไปคู่ใหญ่ลืมตาอีกทีก็ถึงผานกเขาซึ่งป้ายร้านเจกิมก็คงถือเป็นจุดเช็คอินของที่นี่ไปแล้วเรามาถึงที่นี่ตอน 3:00 ซึ่งร้านเจกิมยังไม่ทันเปิดและจะเปิดตอน 4:00 เมื่อได้เวลาร้านเปิดเราจึงเข้าไปล้างหน้าล้างตาทำธุระให้เรียบร้อยและหาอะไรรองท้องก่อนจะไปรับศึกหนักกับภารกิจพิชิตภูกระดึงตอนประมาณ 6:30 นเมื่อถึงเวลาพวกเราก็รวมตัวกับนักท่องเที่ยวกวนอื่นให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้หารค่ารถกันรวบรวมคนได้พอสมควรเราก็พร้อมเดินทางระหว่างทางเข้าอุทยานต้องชำระค่าเข้าคนละ40บาทก่อนไม่นานนักก็เข้าไปถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมาถึงตั้งแต่ศูนย์ยังไม่ทันเปิดทำได้เพียงวางสัมภาระและนั่งพักสายตารอเจ้าหน้าที่กันก่อนศูนย์บริการจะเปิดเวลาประมาณ 7:00 นให้นักท่องเที่ยวซื้อประกันการเดินทางและจองเต็นท์ที่พักส่วนใครที่นำเต็นท์มาเองก็ต้องชำระค่าพื้นที่ในการกางเต็นท์ก่อนขึ้นไปด้วยนะครับหลังจากที่ทำภารกิจจองเต็นท์เรียบร้อยแล้วได้เวลาเดินทางไปที่อาคารสำหรับฝากสัมภาระไปกับลูกหาบขั้นตอนแรกเราต้องไปซื้อแท็กติดกระเป๋าและนำกระเป๋าไปชั่งน้ำหนักกับลูกหาบส่วนค่าหาบจะขึ้นไปจ่ายหลังที่ได้รับกระเป๋าด้านบนภูนะครับทุกอย่างแล้วเสร็จเราก็ไปลงชื่อเพื่อขึ้นภูกันได้เลยการเดินขึ้นภูจะต้องเดินทางผ่านซำต่างๆซำแล้วซำเล่าก่อนจะไปถึงจุดสูงสุดหรือที่เขาเรียกกันว่าหลังแปรการเดินทางกว่าจะผ่านไปแต่ละซำบอกได้เลยว่าเจอทั้งชันทั้งลาบทั้งผ่านก้อนหินบันไดต่างๆได้พบเพื่อนร่วมทางและทีมลูกหาบประปรายเพราะเราเลือกมาช่วงวันพุธซึ่งคิดว่าคนน่าจะไม่พลุกพล่านระยะทางกว่า1กิโลเมตรที่เป็นทางขึ้นค่อนข้างชันเราก็พบกับป้ายซ้ำแฮกนั่นก็น่าจะหมายถึงพื้นที่ที่มีน้ำผุดออกมาแห่งแรกนั่นเองแต่สำหรับผมซ้ำแฮกก็คงจะเป็นที่ที่เหนื่อยแฮกๆซะมากกว่าซ้ำนี้มีร้านขายของหลายร้านซึ่งขายของเหมือนๆกันอร่อยมากเห็นแล้วก็กินเต็มหมูใส่ปากหลังจากนั้นเราก็เดินต่อไปโดยจุดหมายก็คือหลังแปรเราเดินผ่านอีกหลายซำตั้งแต่ซำบอนซำกกกอกพล่านผ่านแปรทั้งซำกกว่าซำกกไผ่ซำกกโดนซำแคร่ซึ่งเส้นทางก็ค่อนข้างจะชันกว่าซำที่ผ่านๆมาสุดท้ายแล้วเราก็พบกับเป้าหมายของเราคือหลังแปรกว่าจะมาถึงหลังแปรได้เราก็ใช้เวลากว่า5ชั่วโมงเป็นเวลาที่เราจะได้พักผ่อนและกินข้าวกลางวันกันที่นี่พอดีตรงจุดนี้มีต้นเมเปิลที่ยังคงมีใบสีแดงอยู่บ้างทำให้เราได้จดๆจ้องๆและถ่ายรูปกันอย่างเพลิดเพลินใจการเดินทางของเราเพื่อไปยังจุดกลางเต็นท์หรือศูนย์บริการวังกวางเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งระยะทางกว่า 3.2 กิโลเมตรในแนวราบบางช่วงก็ร้อนบางช่วงก็มีเงาของต้นไม้ที่คอยบังแดดให้ระหว่างเดินก็จะมีทีมลูกหาบเข็นของผ่านไปคันแล้วคันเล่าผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงพวกเราก็มาถึงจุดกลางเต็นท์วังกวาง
ที่นี่บอกได้เลยว่าค่อนข้างพร้อมสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวก่อนอื่นเราต้องมาติดต่อเพื่อเช่าถุงนอนหมอนผ้าห่มกันที่ด้านหน้าก่อนและนำใบเสร็จไปรับชุดเครื่องนอนทางด้านในพร้อมกับติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งจุดกางเต็นท์ถึงเวลาที่ต้องจัดการกับสัมภาระเข้าเต็นท์หลังจากนั้นก็ของีบสักพักเพราะเหนื่อยล้ามาทั้งวันตื่นมาตอน5โมงกว่าไม่ทันไปดูพระอาทิตย์ตกเลยเปลี่ยนแผนไปนั่งกินหมูกระทะก่อนดีกว่าสำหรับเย็นนี้หมูกระทะชุดใหญ่กับโค้กขวดใหญ่อากาศก็เริ่มเย็นๆไม่มีอะไรจะกินเท่านี้อีกแล้วล่ะผ่านอะไรอะไรมาทั้งวันไปอาบน้ำที่เย็นเหมือนกับน้ำแข็งแล้วไปเข้านอนกันดีกว่าเสียงนาฬิกาปลุกตอน4:00ได้เวลาตื่นมาล้างหน้าล้างตาเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่นเจ้าหน้าที่อุทยานเริ่มนำทางไปตอน5:00พระอาทิตย์จะขึ้นตอน6:44ซึ่งก็มีเวลาในการรอคอยพอสมควรและแล้วเราก็ได้พบกับแสงแรกของวันกล้องของผู้คนมากมายก็เริ่มถูกหยิบขึ้นมาใช้งานและเป็นอีกหนึ่งครั้งในจำนวนน้อยครั้งที่เราจะได้จ้องมองแสงแรกของวันแบบนี้สว่างทำให้เรามองเห็นทางเดินและพร้อมที่จะเดินกลับไปยังจุดกลางเต็นท์ระหว่างทางได้พบกับลานกว้างแวะสักการะพระแก้วที่ประดิษฐานอยู่ณที่แห่งนี้ด้วยโจ๊กและผัดต้มโก๋คงเป็นอะไรที่เหมาะสมกับช่วงเช้าๆแบบนี้แผนแรกที่เราจะเดินทางในวันนี้เรามีแผนว่าจะเดินไปทางน้ำตกวังกวางเพื่อไปดูน้ำตกและใบเมเปิ้ลเราเดินไประยะทางกว่า1กิโลเมตรเพื่อไปน้ำตกวังกวางแต่น่าเสียดายที่ช่วงเดือนมกราคมเป็นหน้าหนาวน้ำในน้ำตกไม่มีให้เห็นแล้วแผนการเดินทางวันนี้จึงถูกปรับเปลี่ยนใหม่และไปตั้งต้นที่จุดเช่าจักรยานระยะทางละอีกประมาณ3กิโลแต่ว่าประเด็นคือว่าไอ้จักรยานอ่ะมันวิ่งผ่านหลายคันเหลือเกินก็เลยตัดสินใจว่าป่ะกลับเอาเดินกลับกิโลนึงกลับเอาจักรยานดีกว่าเราได้รับคำแนะนำจากพี่ที่ให้เช่าจักรยานค่อนข้างละเอียดก่อนจะเริ่มเดินทางเพื่อเป็นสิริมงคลต่อเรานะแล้วก็มุ่งหน้าสู่สานโนดาตตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำกลางทุ่งเล็กๆที่มีทางเลี้ยงขึ้นนาน้อยแล้วก็ผ่านจากเมฆน้องสะดวกเส้นไหนก็ได้นะครับทางขึ้นเนินลงเนินตอนนี้นะครับอุปสรรคทรายล้อใหญ่จะสะดวกที่สุด410บาทสำหรับล้อใหญ่การเดินทางโดยจักรยานเริ่มต้นขึ้นจากจุดกลางเต็นท์เพื่อไปที่ลานพระพุทธเมตตาการกราบไหว้และทำความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นความเชื่อของชาวพุทธอย่างเราก่อนที่จะออกเดินทางไปในที่ที่เราไม่คุ้นเคยระหว่างการเดินทางเราจะพบกับต้นสนและต้นไม้นานาชนิดส่วนหนึ่งให้ร่มเงาคอยบังแดดให้เราและบางช่วงบางตอนอาจจะมีแสงแดดจ้าให้เราได้เหงื่อไหลกันบ้างระยะทางจากลานพระเมตตามายังสระอโนดาตเกือบ2กิโลเมตรแต่ก็ไม่ทำให้เราเหน็ดเหนื่อยมากนักเราจะพบกับผู้คนส่วนหนึ่งที่มาถ่ายรูปอยู่ก่อนสิ่งหนึ่งที่มาที่นี่แล้วไม่ควรพลาดคือถ่ายรูปเก็บไว้ว่าครั้งหนึ่งเคยมาจุดนี้แล้วก่อนที่จะไปกันต่อระยะทางกว่า2กิโลเมตรซึ่งถ้าให้เดินก็คงไม่ไหวเราก็มาถึงผาเหยียบเมฆได้เวลาเที่ยงพอดีเราจึงแวะกินข้าวกันที่นี่ผาเหยียบเมฆนี่จัดว่าเป็นจุดที่ถ่ายรูปได้สวยผาหนึ่งเลยเปรียบเสมือนเราได้ยืนอยู่เหนือก้อนเมฆสำหรับใครที่เป็นสายถ่ายรูปคงจะฟินและใช้เวลาอยู่ไม่น้อยล้อจักรยานหมุนอีกรอบเพื่อพาเราไปยังผาแดงสำหรับผาแดงอาจไม่ได้เป็นจุดที่นิยมมากนักเราจึงปั่นและเดินทางต่อไปยังผาหล่มสักระหว่างทางไปผาหล่มสักจะพบก้อนหินซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมและแวะถ่ายรูปกันพอได้ลองไปถ่ายรูปจึงได้รู้ว่าเป็นจุดที่ถ่ายแล้วเหมือนกับเราถ่ายบนหน้าผาเลย
เดินทางจากผาแดงมา 2.35 กิโลเมตรก็มาถึงผาหล่มสักซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาดูพระอาทิตย์ตกกันและมีจุดถ่ายรูปที่ทำให้ได้เสียวทั้งคนถ่ายทั้งนางแบบไปตามๆกันแวะกินน้ำถ่ายรูปพักผ่อนพอสมควรเราก็เริ่มปั่นย้อนกลับตามเส้นทางเดิมไปยังผาหมากดูเพื่อรอชมพระอาทิตย์ตกกันเหตุผลที่เลือกมาดูพระอาทิตย์ตกที่ผาหมากดูเพราะการเดินทางกลับจุดกลางเต็นท์จะไม่ไกลมากและได้ปั่นจักรยานตอนที่ยังมีแสงสว่างอยู่นั่งรอไม่นานเวลา 5:50 พระอาทิตย์ก็เริ่มลับขอบฟ้าและสัญญาณของอากาศหนาวที่เริ่มพัดผ่านเข้ามาการปั่นจักรยานใช้เวลาเพียงไม่นานเราก็ถึงจุดกลางเต็นท์และถือเป็นการจบทริปการปั่นจักรยานในวันนี้เรานำรถจักรยานไปคืนยังจุดที่เช่ามาและรอยยิ้มก็เกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ได้คุยกับพี่ร้านเช่าจักรยานถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวไปผ่าตัดคราวเสร็จก็น่าจะได้มาผ่าตัดคราวเลยนะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับคืนนี้เราไปกินข้าวนวดขาและเข้านอนกันดีกว่าเช้าวันสุดท้ายกับชีวิตที่ไม่ต้องเร่งรีบเอาของไปฝากที่ลูกหาบและคืนที่นอนหมอนมุ้งให้เรียบร้อยการเขียนโปสการ์ดเป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะลืมเสียไม่ได้ที่จะประกาศให้โลกรู้ว่าครั้งหนึ่งเรามาถึงภูกระดึงแล้วนะถ่ายรูปเลือกของฝากกันตามอัธยาศัยถึงเมื่อไหร่นะเวลา 10:30 ได้เวลาที่เราจะเดินลงจากภูเพื่อกลับไปยังโลกใบเดิมของเราอีกนิดเดียวเราก็ไปอีกนิดหนึ่งครับการเดินทางขาลงทำให้เราได้พบกับผู้คนมากมายทั้งที่มีจุดหมายปลายทางเดียวกับเราคือตีนเขาและอีกส่วนกำลังมุ่งหน้าสู่หลังแปรมีทั้งลูกหาบที่เหน็ดเหนื่อยเพราะต้องแบกสัมภาระอันหนักอึ้งพอสมควรกันครับเพราะมันแนวขึ้นอย่างเดียวเลยป้ายขอให้มีสุขภาพแข็งแรงคงเป็นป้ายที่แสดงถึงจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดและความเหน็ดเหนื่อยคงหมดลงณจุดนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ศูนย์ก่อนที่จะออกไปยังบริเวณลานจอดรถเพื่อนั่งรถสองแถวแดงมุ่งหน้ากลับไปยังลานเจกิมซึ่งเป็นจุดนัดพบของนักเดินทางกับรถบัสสำหรับเราจองรถเที่ยว 3:30 ไว้ซึ่งต้องใช้เวลารอนานมากใครจะเดินทางแนะนำให้จองรถไม่ต้องมืดมากนะครับไม่งั้นจะต้องรอนานท้ายสุดนี้มีคำพูดของลุงท่านหนึ่งที่ได้มีโอกาสพูดคุยกันระหว่างที่รอรถบัสชีวิตต้องมีเรื่องตื่นเต้นบ้างถึงจะได้เรียนรู้กับเหตุผลของการมีชีวิต